ตอนนี้นะครับหนึ่งก็มีหลายอันแล้วเดี๋ยวเราเอาไปตั้งโชว์กันดีกว่าที่จริงนะครับหนึ่งยังมีสวัสดีครับมาพบกับหนึ่งอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับหนึ่งจะมารีวิวนะครับถ้วยอาหารเช้าซีเรียลนะครับที่แถมมาจากซีเรียลอาหารเช้ายี่ห้อเนสเล่นั่นเองครับแต่วันนี้จะเป็นตัวนี้ตัวแรกเลยตัวนี้ก็คือ BBA นั่นเองนะครับครั้งที่แล้วนะครับหนึ่งได้รีวิว Stormtrooper ไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวตัวนี้ให้ดูกันครับก่อนอื่นเลยเรามาอ่านฉลากเขาก่อนดีกว่าว่าฉลากเนี่ยมียังไงบ้างมีเป็นอะไรบ้างนะครับเหมือนเดิมเลยครับที่สินค้าก็คือถ้วยอาหารเช้า Star Wars BB-8 นะครับน้ำหนัก185กรัมวิธีใช้คือใช้สำหรับใส่อาหารนะครับคำเตือนก็คือเขาบอกปลอดภัยสำหรับอาหารห้ามใช้บรรจุของร้อนนะครับไม่ควรนำไปใช้หากเกิดความบกพร่องเสียหายไม่ควรใช้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า3-6เดือนเนื่องจากมีชิ้นส่วนเล็กๆนะครับเรื่องความปลอดภัยควรเก็บให้พ้นมือเด็กนะครับป้องกันอะไรที่เกิดขึ้นอันนี้ผลิตมาตั้งแต่พฤษภา60นะครับวัตถุดิบที่ทำนะครับก็คือ HIPS และ PP Grade A เพื่อนๆงงกันไหมครับว่า HIPS กับ PP คืออะไรเดี๋ยววันนี้นะครับหนึ่งจะมาอธิบายให้ฟังนะครับ HIPS นะครับ HIPS ย่อมาจาก High Impact Polystyrene นะครับคือพลาสติกชนิดหนึ่งเลยนะครับที่มีความแข็งแรงเหมือนกันแต่ไม่แข็งแรงมากเพื่อนๆเคยได้ยินคำนี้หรือเปล่าครับเพราะว่าพลาสติกวัสดุ ABS วัสดุ ABS นะครับเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงมากมีความมันวาวมากที่เขาเอาไปใช้ทำพวกสเกิร์ตรถยนต์นะครับพวกกรอบเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเช่นพัดลมเนี่ยเคยเห็นพัดลมไหมพัดลมมันจะมีว่าพลาสติกเคลือบอยู่ข้างนอกนะครับมันจะมีความแข็งแรงแข็งทนทานแล้วก็มันวาวแต่ HIPS นะครับก็คือจะมีความแข็งแรงรองมาจาก ABS นั่นเองนะครับอีกอันนึงที่เขาใช้ก็คือ PP นะครับ PP คืออะไร PP คือ polypropylene นะครับ polypropylene คือพลาสติกชนิดหนึ่งนะครับพลาสติกที่จริงพลาสติกจะมี2ชนิดนะครับก็คือมีโทโมเซตติ้งกับโทโมพลาสติกซึ่ง PP เนี่ยเป็นเทอร์โมพลาสติกโทโมพลาสติกคืออะไรเทอร์โมพลาสติกคือวัสดุที่พลาสติกที่โดนความร้อนแล้วหลอมเหลวพอหลอมเหลวเสร็จปุ๊บเขาสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นั่นแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราเบื่ออันนี้แล้วเราไปทิ้งนะครับทางผู้จัดทำเนี่ยเขาก็สามารถเอาเนี่ยไปหลอมเหลวนะครับหลอมเหลวเป็นพลาสติกเหลวๆเลยแล้วก็มาขึ้นรูปใหม่ได้ใช้ได้หลายครั้งเลยนะครับนี่คือคุณสมบัติที่สำคัญของ PP นะครับมีความรู้กันแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่าเปิดก่อนแกะออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วลักษณะโดยรวมนะครับมันก็ใหม่อยู่นะดูค่อนข้างจะใหม่เลยแต่อันเนี้ยวัสดุอันนี้นะครับน่าจะเป็นวัสดุสีขาวนะครับแล้วก็มามีการทาสีเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ทาสีส้มนะทาสีเทาถ้าเกิดเอามือขูดแรงๆเงี้ยหนึ่งว่านะครับมันน่าจะถลอกได้นะอ่ะด้านนอกนะครับด้านนอกมีช้อนเสียบอยู่ด้านนอกโดยที่ช้อนเขาเนี่ยเห็นไหมช้อนเขาไม่ใช่ช้อนธรรมดานะครับช้อนเขามีลายนี้ด้วยเดี๋ยวจะเอาซอมทูเปอร์มาเปรียบเทียบให้ดูนะครับต่อก่อนเนาะถ้าเปิดด้านในนี่เรื่องนี้ปิดง่ายแค่ปิดตรงๆเองไม่ได้หมุนไม่อะไรนะครับไม่หมุนไม่อะไรนะแค่กดไปตรงๆเปิดมาด้านในนะครับก็จะเป็นเหมือนซอมทูเปอร์เลยก็คือจะมีฝาด้านนี้นะครับที่ใช้สำหรับใส่น้ำได้มีค่อนข้างจะเป็นสีขาวด้านหนึ่งก็ด้านหนึ่งก็มันก็จะเหมือนใส่สำหรับใส่อาหารซีเรียลอาหารเช้านะครับด้านล่างก็เป็นค่อนข้างเรียบเนาะมีสัญลักษณ์ที่บอกว่าสามารถใช้ได้สำหรับอาหารนี่โดยรวมก็ถือว่ามันดีมากเลยนะครับมันน่ารักมากเลยที่จริงมีตัวนี้ตัวหนึ่งของ BBA นะครับเป็นแก้วน้ำนั่นเองฮะเหมือนกันไหมนี่ถ้ามาตั้งคู่กันนะครับคงดีนะครับก็คือสามารถอยู่ด้วยกันได้เลยความสูงก็ค่อนข้างที่จะเท่ากันเห็นไหมเดี๋ยวเรามาวัดความสูงกันดีกว่านะครับเดี๋ยวหนึ่งหาไม้ทัดแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวหนึ่งจะเอา Stormtrooper มาเปรียบเทียบให้ดูด้วยสักครู่หนึ่งมาแล้วนะครับตอนนี้ในมือหนึ่งมี Stormtrooper อยู่นะครับกับ BB-8 นะครับดูสีเห็นไหมสีของ Stormtrooper ค่อนข้างจะขาวกว่าเยอะเลยนะครับของ BB-8 เนี่ย
ค่อนข้างจะเหลืองแล้วนะครับไม่รู้ว่าเก็บไว้นานหรือยังไงนะครับแต่ก็คือถ้าดูเดี่ยวๆเนี่ยมันจะขาวจั๊วเลยนะครับแต่พอมาเทียบกับ Storm Trooper นะครับ Storm Trooper ขาวกว่าเยอะเลยนะครับความสูงถึงว่ามันค่อนข้างจะเท่ากันนะเนี่ยสูงประมาณ14เซนนะครับ14เซนใช่ไหมประมาณ14เซนนะนี่ก็สูงประมาณเท่ากันนะประมาณ14เซนนะครับความกว้างด้านหน้าอันนี้เอาวัด1วัดแค่ตรงฐานแล้วกันอ่ะตรงฐานนะครับฐานว่ากว้าง8เซนนะครับแต่ถ้าเกิดน่าจะวัดความอ้วนของมันเนี่ยน่าจะประมาณ12เซนเหมือนกันนะครับโดยรวมนะครับก็ถือว่าทั้ง2ตัวเนี่ยผลิตภัณฑ์ได้ดีเลยนะแต่ที่บอกว่าจะรีวิวช้อนให้ดูนะครับช้อนด้านในเห็นไหมถ้าเป็นของ BBX เนี่ยมันจะมีลายเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเป็นของ Storm Trooper เนี่ยไม่มีลายเห็นไหมเรียบเนียนเลยของ Storm Trooper นี่ดีกว่าตรงที่ช้อนมันเก็บไว้ด้านในแล้วพอเราปิดฝานะช้อนมันก็จะไม่เปื้อนไม่โดนอะไรนะถ้าแมงสาบมาก็ไม่โดนนะแต่อันเนี้ยอยู่ด้านนอกแบบเนี้ยมันน่าจะโดนอะไรได้ง่ายมันน่าจะไม่สะอาดนะครับถ้าเกิดจะใช้ไปกินข้าวจริงๆเนาะนะความสูงก็แค่เคียงอันนี้โอ้โหเป็นไงบ้างตอนนี้นะครับหนึ่งก็มีแล้วเนี่ยเราเอาไปตั้งโชว์กันดีกว่าที่จริงนะครับหนึ่งอย่างนี้นี่อีกอันนึงเป็นชุดอาหารเช้าของอะไรเนี่ยจูราสสิกปาร์คนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าลองมาแกะให้ดูกันดีกว่านะครับสำหรับนี้ไปแล้วบ๊ายบาย